ประเด็น Talk of the Town ในช่วงนี้ค่ะเรื่องของนักพูดสาวชื่อดังคุณเบสอรพิมรักษาผลที่ระบุถึงคลิปไปพาดพิงคนอีสานนี่นะคะล่าสุดค่ะคุณเบสอรพิมออกมาขอโทษโดยบอกนะคะว่าชี้แจงคำพูดตอนหนึ่งถูกตัดตอนออกมาจนกลายเป็นชนวนบางอย่างของความแตกแยกนะคะเธอก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอยากจะขอโทษของคนอีสานด้วยใจจริงใช่ครับเธอก็ชี้แจงถึงคลิปที่ตกเป็นข่าวหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจนะครับตอนนั้นให้พูดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจนะครับไปในหลายจังหวัดด้วยกันแล้ววิธีการสื่อสารของแต่ละภาคเองก็จะเป็นแบบนั้นนะครับจะเรียกคนภาคนั้นเป็นแบบนั้นเช่นคนภาคอีสานคนภาคใต้คนภาคเหนือคนกรุงเทพแต่กลุ่มก้อนของการพูดทั้งหมดก็จะเป็นกลุ่มก้อนของการรู้หน้าที่พลเมืองนะครับและการพูดเรื่องรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในพื้นที่ที่เราไปอาจจะมีการเข้าใจผิดบ้างหรือน้องๆ อาจจะไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจบ้างนะครับก็เป็นการชี้แจงของเธอนะฮะคือคุณเบสพยายามที่จะชี้แจงให้ฟังนะคะบอกว่าวิธีการสื่อสารของเธอถ้าเป็นผู้ใหญ่เธอจะสื่อสารอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นการพูดกับเด็กวิธีการสื่อสารก็จะใช้ภาษาที่เป็นกันเองภาษาแบบวัยรุ่นแบบเด็กถ้าผู้ใหญ่ฟังก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นภาษาง่ายๆซึ่งวันนั้นเธอบอกว่าวันที่คลิปที่ถูกวิจารณ์กันเนี่ยนะวันนั้นคนที่ฟังนี่เป็นเยาวชนระดับมหาวิทยาลัยรับฟังเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองเป้าหมายของงานก็คืออยากจะให้น้องๆรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำยังไงให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้คุณเบสสุดท้ายแล้วนี่ออกมาขอโทษประชาชนนะคะบอกว่าอยากจะขอโทษไม่ได้ขอโทษเพื่อให้เรื่องจบแต่ว่าต้องการขอโทษจากหัวใจจริงๆคือทำงานด้านของการเป็นนักพูดนี่10กว่าปีแล้วเพราะว่าอย่างเดียวคือวันหนึ่งอยากจะให้มีส่วนในการใช้เสียงของเธอช่วยสร้างสิ่งดีๆในประเทศชาติวันนี้คำพูดตอนหนึ่งถูกตัดออกมาจนกลายเป็นชนวนบางอย่างของข้อความแตกแยกนะคะอันนี้เป็นคำขอโทษล่าสุดที่เธอชี้แจงออกมานะคะซึ่งทางรายงานข่าวก็ออกมาระบุด้วยว่ากำหนดการพูดของเธอซึ่งก็มีจะไปพูดที่หลายแห่งในวันนี้นะคะอย่างเช่นที่วิลเลจหัวหินมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะรวมไปถึงที่บริเวณที่หัวหินวันนี้ก็ยกเลิกไปทั้งหมดเลยครับก็หลายคนเองพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเองเธอก็ออกมาชี้แจงนะครับ